ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านผู้ชาติธงกิจท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรท่านสมาชิกกองเงินและประธานราชการที่เคารพท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท่านอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานท่านผู้ว่าการกระทรวงที่โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยาตำบลหาดไทรีจำนวน228เรียนและก็หอผู้ป่วยชุมชนในประมงที่ต่อเทียบท่าที่อบจ.ชุมพรโดยท่านนายกสุพรรณบุรีนะครับให้ความเอื้อเฟื้อสถานที่เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งหัวข้อของเมืองจีนสสนะครับที่เราได้ใครเสนอกระทรวงการคลังนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมพอเรามีวัคซีนเข็มหนึ่งปุ๊บเข็มสองเราก็ต้องเตรียมไว้อีกนะครับเพราะถ้าเกิดถึงคิวแล้วเข็มสองไม่มีเราก็จะโดนความวิตกกังวลเราโกลาหลอีกนี่คือสิ่งที่ต้องในส่วนนี้เราคิดว่าถ้าเราลงมารับปัญหากับพื้นที่โดยตรงเนี่ยเราก็นำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งท่านเองก็สั่งการไม่ข้อสั่งการให้ผมลงมาดูว่าในส่วนของประมงเนี่ยตั้งแต่ชุมพรไปเลยเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยปัญหาคืออะไรเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีการที่กลุ่มประมงต่างๆเรียกร้องในเรื่องของการลดระเบียบลดขั้นตอนต่างๆเนี่ยทำให้เขาอยู่ได้อันนี้เราไปดูสิ่งที่เราลดเนี่ยมันกระทบกับข้อตกลงทางการค้าอะไรไหมหรือมีผลกระทบกับฝ่ายความมั่นคงอะไรไหมถ้ามันไม่กระทบผมว่านโยบายรัฐบาลยินดีที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วในส่วนนี้แล้วก็ในเรื่องของการแพร่ระบาดก็ต้องขอบคุณทางจังหวัดชุมพรทางท่านรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรที่ท่านได้ชี้แจงเมื่อสักครู่ว่าต้องขอบคุณหน่วยงานภาคเอกชนที่เขาสามารถจัดซื้อจัดหาในวัคซีนชิโนฟาร์มมาบางส่วนระหว่างที่รอวัคซีนจากส่วนกลางแล้วในส่วนนี้เรากำลังดูเรื่องวัคซีนเข็ม3ทำอย่างไรที่เราจะลงมาช่วยโดยที่ลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการในส่วนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทางสาธารณสุขจังหวัดชุมพรที่ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดได้ดีมากเพราะว่าจริงๆที่ผมเป็นห่วงที่สุดคือชุมพรมันก็เหมือนกับจังหวัดชุมพรกลุ่มประมงเยอะมันก็เหมือนกับสมุทรสาครที่เวลาแพร่ระบาดแล้วมันเป็นคัตเตอร์ใหญ่แต่ชุมพรถ้าจะสังเกตว่าการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ดีมากๆนะครับทำให้เราเองไม่ได้เป็นภาระคัตเตอร์ใหญ่ในส่วนนี้ก็ต้องชื่นชมฝ่ายของสาธารณสุขจังหวัดควบคุมโรคติดต่อจังหวัดที่ดูแลตรงส่วนนี้แล้วก็ที่สำคัญสุดคือทางพี่น้องสมาคมประมงเนี่ยให้ความร่วมมือด้วยถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่มีการตรวจ ATK เข้าออกเนี่ยมันก็จะเป็นการแพร่ระบาดโดยที่เราไม่รู้ตัวในส่วนนี้นะครับแรกถ้าเป็นมาตรา33ต้องอยู่พวกโรงงานหรือเป็นพวกแรงงานต่างด้าวที่เกี่ยวกับอาหารแช่แข็งหรือประมงตามแพปลาอะไรต่างๆสมมุตินะส่วนเนี้ยเราดูแลรักษาฟรีอยู่แล้วในส่วนของประกันสังคมเยียวยาดูแลเนี่ยเราดูแลในกองทุนประกันสังคมอยู่แล้วแต่ถ้าในส่วนของประมงเนี่ยเราต้องยอมรับว่าประมงเนี่ยเขาก็ซื้อประกันสุขภาพซื้อประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว
เวลาเจ็บป่วยเนี่ยก็ใช้เงินในส่วนของกองทุนตรงนั้นแต่ถ้าที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารเนี่ยแต่เขาไม่สามารถขึ้นเรือประมงได้แล้วเพราะก็มีการตรวจหน้าท่าแบบนี้เวลาปรับทิ้งหัว 4-5 แสนเขาก็จ่ายไม่ไหวแต่เราจะเจอแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในตามแพปาต่างๆที่อาจจะมีบัตรแรงงานต่างด้าวหรือผิดกฎหมายเนี่ยกรมควบคุมโรคเนี่ยโดยรัฐบาลไทยเนี่ยก็ดูแลคนทุกคนในแผ่นดินไทยอยู่แล้วในส่วนนี้รักษาฟรีกันอยู่แล้วแต่เราพยายามจะกระตุ้นให้คนที่ผิดกฎหมายขึ้นสู่ระบบเพื่อลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าสู่ระบบสุขภาพที่ถูกต้องในส่วนนี้นะครับ